ที่ฉันถวายไปแล้วล่ะค่ะเมื่อเช้าแต่ว่าพระเจ้าเตือนว่ามันมีสิ่งที่ดิฉันยังไม่ได้ถวายก็อยากจะอ่านให้พี่น้องฟังนะคะว่าเขาเหล่านั้นชนะพยามาลด้วยโลหิตของพระเมสสุปดกนะคะในวิวรณ์บทที่12ข้อที่11และด้วยคำพยานของเขาเองเพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีวิตของตนการพลีชีวิตคือเอาตัวเราเนี่ยมอบแด่พระเจ้าเราชนะด้วยพระโลหิตและด้วยคำพยานเวลาที่เราถวายเงินที่เราถวายคือคำพยานต่อหน้าพระพักของพระองค์นะคะมันคือชีวิตของเรานั่นแหละที่มอบให้กับพระองค์ว่าเราเชื่อฟังพระองค์และเราก็ได้นำสิ่งนั้นมาวางไว้ต่อหน้าพระพักของพระองค์มันเป็นคำพยานที่คือยอมรับว่าพระองค์เป็นผู้ปกครองเราพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราและพระองค์นั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนที่สุดก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้เชื่อพระเจ้าเราก็เป็นทาสของมารนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาล้วนแล้วแต่มารปกครองดูเหมือนว่าเราได้เยอะแต่มันไม่ได้ของเรามันเป็นของมารแต่เมื่อมาหาพระเจ้าพระองค์บอกเช่นเดียวกันว่าตอนนี้เราได้เข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าแท้ที่จริงแล้วเราถูกซื้อมาจากทาสของมารเข้ามาเป็นทาสของพระเจ้านั่นเองในพระคัมภีร์จึงเรียกว่าเราเป็นทาสสมัครของพระองค์และพระองค์ไม่ได้ให้เราเป็นทาสแต่พระองค์ให้เราเป็นลูกแต่ในฐานะที่เป็นทาสทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีก็คือเป็นของนายเหมือนเดิมแต่เพียงแต่นายได้ถูกเปลี่ยนไปจากนายซึ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็เปลี่ยนมาเป็นนายซึ่งเป็นพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์และแน่นอนที่สุดทุกสิ่งที่เรามีเป็นของพระองค์แต่พระองค์นั้นให้เรามานะคะพระองค์มอบคืนให้กับเราพระองค์นั้นเก็บเอาไว้ 10% และไม่ได้เก็บไว้เพื่ออะไรเลยไม่ได้ทำให้เรายากจนแต่สิ่งที่พระองค์เก็บไว้เพื่อว่าจะได้อวยพรเราเพื่อจะได้แสดงให้กับโลกใบนี้ได้เห็นว่าชีวิตของคนนี้เป็นของพระเจ้าธุรกิจของเขาเป็นของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีคือของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นก็มีโอกาสที่จะอวยพรเราง่ายดายนะคะเพราะงั้นสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือเราต้องมีหัวใจถูกต้องกับพระเจ้าดิฉันได้ไปทางใต้นะคะเราดิฉันก็ขอบคุณพระเจ้าว่าสิ่งที่ดิฉันได้ปฏิบัติรับใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้ที่เข้ามาในคริสตจักรนะคะเราก็ทำอวยพรเขาอย่างเต็มที่เวลาที่เขาเทศนาเราก็มอบให้เขาหมดเลยแล้วเดินถุงก็คือเป็นของคนนั้นหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพราะว่าเราต้องการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในพระคัมภีร์นะคะได้พูดถึงในมัทธิว10ข้อที่10 40ถึง42บอกว่างี้ผู้ที่รับพวกท่านก็รับเราและผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้ใดรับผู้เผยพระวจนะเพราะเป็นผู้เผยพระวจนะก็จะได้รับบำเหน็จอย่างผู้เผยพระวจนะและผู้ใดรับคนชอบธรรมเพราะเป็นคนชอบธรรมก็จะได้รับบำเหน็จอย่างคนชอบธรรมและถ้าผู้ใดเอาน้ำเย็นถ้วยหนึ่งให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งคนใดเพราะเขาเป็นสาวกของเราเราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านผู้นั้นจะไม่ขาดบำเหน็จของตนและมันก็มีอีกข้อหนึ่งนะคะที่ดิฉันชอบก็คือในฮีบรู6ข้อที่10ถึง11บอกว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมพระองค์จะไม่ทรงลืมการงานที่ท่านทำและความรักที่ท่านแสดงให้กับพระองค์เห็นคือการที่ท่านช่วยเหลือประชากรของพระองค์และยังช่วยพวกเขาต่อไปเราปรารถนาให้ท่านแต่ละคนสำแดงความภาคเพียรนี้จนถึงที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ท่านหวังไว้จะเป็นจริงเห็นไหมแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าแม้แต่น้ำหนึ่งแก้ว
ที่ให้คนของพระเจ้าท่านก็จะไม่ขาดบำเหน็จอะไรเลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ดิฉันระยะหลังดิฉันก็มีคนทำอาหารมาให้กินนะคะก็ขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงดิฉันได้ไปทางใต้ไปทางตรังนะคะก็ปรากฏว่ายังไม่ได้จ่ายเงินเลยสักบาทไม่ว่าจะเป็นที่พักที่กินที่อะไรก็ตามแล้วเราก็นั่งนึกพระเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยนึกถึงว่าเวลาที่มีคนมาเราก็ปฏิบัติรับใช้เขาทุกสิ่งที่เราหว่านเราจะได้รับการเก็บเกี่ยวในชีวิตนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันไม่สูญหายไปไหนแล้วค่ะพี่น้องมันยังคงอยู่นะคะถ้าเราอวยพรเขาในเรื่องของอาหารการกินให้เขาสุขภาพแข็งแรงเราจะได้สุขภาพแข็งแรงกลับไปนะคะงั้นทุกสิ่งที่เราทำพระเจ้าไม่เคยลืมนะคะพระองค์มองพระองค์ถึงบอกว่าแม้แต่น้ำหนึ่งแก้วที่ให้กับคนของพระองค์ก็จะไม่ขาดบำเหน็จอะไรเลยนะงั้นก็อยากจะบอกพี่น้องว่าให้เราสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนะคะเพราะว่าพระองค์พูดเอาไว้ในเสคาริยาบทที่5นะคะข้อที่3พูดว่าอย่างนี้แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่านี่แหละเป็นคำสาปที่แผ่ออกไปทั่วโลกทั้งสิ้นผู้ที่ทำการโจรกรรมทุกคนต้องถูกกำจัดโจรกรรมคืออะไรคะคือโจรใช่ไหมตั้งแต่นี้ไปตามหนังสือม้วนนั้นทุกคนที่สาบานเท็จก็ต้องถูกกำจัดออกไปตามที่กำหนดไว้โจรคือใครเป็นโจรอะไรที่เป็นของคนอื่นเราก็ไม่เอานะคะอะไรที่เป็นของพระเจ้าเราก็คืนพระเจ้าไปพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเราส่งคำสาปนั้นออกไปและคำนั้นจะเข้าไปในเรือนของโจรและในเรือนของคนที่สาบานเท็จโดยออกนามของเราและคำนี้จะค้างคืนอยู่ในเรือนผานเรือนนั้นทั้งตัวไม้และศิลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าบอกเราให้เราสัตย์ซื่อพี่น้องให้เรานั้นเชื่อเพราะมันไม่มีอะไรจะเชื่อแล้วในโลกนี้เชื่อพระคำของพระเจ้าเนี่ยดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ถ้าพระเจ้าพูดอะไรเราเชื่อเราก็จะได้รับผลประโยชน์จากความเชื่อเหล่านั้นมันจะต้องเกิดขึ้นยังไงก็ตามจะต้องเกิดขึ้นไม่มีวันเลยที่จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้เกิดขึ้นให้เราเช็คตัวเรานะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรมันมีคำสาปแช่งที่มาจากบรรพบุรุษไหมนะคะดิฉันก็มานั่งคิดเอ๊ะดิฉันนี่ก็ถูกโกงบ่อยและดิฉันก็นั่งคิดพิจารณาแล้วก็มีเพื่อนดิฉันมาพูดและดิฉันก็เห็นว่าเขาถูกโกงบ่อยเราก็เลยถามว่าเฮ้ยเราคงต้องถอนคำสาปนะคะเราต้องถอนคำสาปแช่งอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเราหรือพี่น้องหรือพ่อแม่เราแต่อาจจะเป็นปู่ย่าคุณทวดบรรพบุรุษของเรากับบรรพบุรุษนั้นอาจจะโกงนะคะอาจจะโกงใครและเขาก็ได้สาปแช่งไว้นะคะแล้วความคำสาปแช่งนั้นก็ตกทอดมาถึงเรานะคะเรามีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องถอนคำสาปเมื่อพระเจ้านั่งอยู่ที่หน้าบัลลังก์นะคะพระองค์เป็นผู้พิพากษาเราก็เข้ามาขอต่อพระเจ้าพระเจ้าทำไมอ่ะทำไมลูกถูกโกงลูกขอเงินที่โกงนั้นกลับคืนมาแต่เงินนั้นก็ไม่เคยกลับคืนมาเลยสักทีหนึ่งเพราะอะไรคะเพราะว่ามารซาตานผู้กล่าวฟ้องก็จะได้บอกว่านี่พระเจ้าเขาเป็นลูกหลานของคนโกงและเขาก็ยังมีตราประทับแห่งการโกงอยู่ในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเขามีตราประทับอยู่ในการโกงของชีวิตของเขาเราต้องทำอย่างไรในพระคัมภีร์นะคะในโคโลสีบอกว่ากรมธรรม์ทั้งหลายที่ผูกมัดเราได้ถูกตรึงไว้ที่กางเขนแต่ว่าเราเองไม่เคยเข้าใจและเราก็ไม่ได้พูดออกมานะคะเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์บอกว่าประเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะว่าปากของเราคืออารักษ์ดังนั้นเราจะต้องถอนคำสาปแช่งนี้นะคะเมื่อเราถอนคำสาปแช่งนี้ตั้งแต่นี้ไปเราก็จะเห็นว่าเอ้ยคนไม่โกงเราแล้วแฮะนะคะต่อให้เขาโกงหรืออะไรก็ตามเขาทำไม่สำเร็จแต่ถ้าเราไม่ถอนเขาจะโกงเราและทำสำเร็จเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามารมันคอยชี้เป้าตลอดเวลามันจะเข้ามาคัดค้านมารซาตานเนี่ยชื่อเดิมของมันคือผู้กล่าวหามันจะต้องหาข้อ
ที่มันถูกกฎหมายมาแล้วสู้เราบอกว่าคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเพราะอะไรบ้างนะคะงั้นเราเองเนี่ยเราต้องกลับใจใหม่สารภาพความผิดบาปพระเจ้าหรือว่าลูกโกงเขาไว้ลูกไม่ได้ใช้หนี้เขาหรือเปล่าเราก็ต้องคอยคิดด้วยนะคะหรือว่าถ้าเราเคลียร์ตัวเราเองโอ้พระเจ้าลูกไม่ได้ใช้หนี้คนนั้นจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเราก็โทรศัพท์ไปเราก็ขอที่จะใช้หนี้นะคะเราอาจจะผ่อนให้เขามีเจตนาที่ดีพอหลังจากที่เราเจตนาที่ดีเนี่ยบางทีคนนั้นก็บอกไม่ต้องหรอกก็จบเห็นไหมคะพระเจ้าจะให้ความโปรดปรานอยู่เหนือเราแล้วก็อาจจะเป็นพ่อแม่ของเราซึ่งเขาอาจจะตายไปแล้วดิฉันก็คิดใช่อาจจะมีโอกาสนี้หรือพ่อแม่ที่ขายยาเสพติดนะคะเราอาจจะเป็นคนนั้นที่ติดยาเสพติดบางทีเราก็คิดว่าต้องติดยาบ้าเปล่าเสพติดคืออะไรคะติดการพนันติดหวยดิฉันเนี่ยเคยติดกาแฟที่มันแบบจะตายให้ได้เลยถ้าไม่ได้กาแฟคือมันมีอะไรที่เสพติดนะคะเพราะงั้นเราเองเนี่ยเราจะต้องเป็นอิสระเราจากสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รับพระพรของพระเจ้าเต็มๆเอเมนนะคะเพราะงั้นเนี่ยให้เรารู้นะคะเพราะฉะนั้นเราเองต้องยกเลิกคำสาปเหล่านี้คือพูดถึงแล้วก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าดิฉันไปทางใต้ก็มีพี่น้องที่จะเข้ามานะคะขอให้อธิษฐานคอย3ชั่วโมงเช้าเพราะว่าดิฉันไม่ว่างเขาเดินทางจากต่างจังหวัดมาคอยแล้วก็พอหลังจากนั้นก็นัดตอนบ่ายแล้วก็อธิษฐานให้ก็อธิษฐานอธิบายอะไรเสร็จนะคะแล้วก็ตัดคำสาปแช่งเขาก็บอกว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เห็นผีตลอดเวลาและบางทีก็มีผู้ชายนะคะผู้ชายเนี่ยเดินมาเหมือนกับมายุ่งเกี่ยวกับเขาด้วยนะคะเราก็เลยถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาเคยที่จะเหมือนกับทำไสยศาสตร์ใส่สามีเพราะสามีเจ้าชู้นี่เขาเปิดเผยนะคะผู้ยอมเปิดเผยทุกอย่างเขาบอกว่าสามีเขาจะเป็นเหมือนกับคนเจ้าชู้ก็เลยเขาก็เลยต้องไปทำไสยศาสตร์ทำเสน่ห์ยาแฝดและหมอดูก็ทำไงลงอัคระกับเขาทั้งตัวแต่การลงอักขระกับเขาทั้งตัวแปลว่าอะไรคะแปลว่าเขายอมที่จะให้ผีมันเข้ามาในสิ่งในตัวใช่ไหมเห็นไหมคะมันเป็นเจ้าของของหมอดูคนทรงคนนั้นและเขาก็ไม่ได้รู้ตัวรู้แต่ว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากเรื่องนี้นะคะเราก็เลยต้องเล่าให้ฟังว่าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าเป็นยังไงตอนที่มารซาตานมากล่าวฟ้องมันก็บอกว่ามันยังมีอยู่เลยตาประทับอะยังไม่ได้เอาออกเลยเนื้อออกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาออกอย่างไรบ้างก็อธิษฐานกับเขาและดิฉันเนี่ยมันเป็นอะไรคะเป็นคนที่เข้าใจในพระคัมภีร์แต่ไม่ได้มีตาฝ่ายวิญญาณที่จะเห็นนะคะคุณรูธจะเป็นคนเห็นอาจารย์ดาเลียจะเป็นคนเห็นพอตอนหลังอธิบายเสร็จก็เริ่มที่จะอธิษฐานพอดิฉันเริ่มอธิษฐานเห็นพ้องต้องกันกับเขาเขาก็แย่งอธิษฐานเพราะว่าโบสถ์ทั่วไปเขาจะเวลาอธิษฐานเขาจะแย่งอธิษฐานกันแล้วก็เลยบอกว่าเห็นพ้องคุณรู้ไหมว่าฉันอธิษฐานอะไรคุณฉันอาจจะอธิษฐานให้คุณไม่ดีแต่คุณเอาแต่พูดแล้วไม่ได้ฟังฉันอธิษฐานฉันอาจจะแช่งคุณเอาไว้เราก็ต้องรู้สิตอนนี้เรากำลังเห็นพ้องต้องกันก็คือคุณฟังว่าฉันพูดอะไรใช่ไหมคุณอธิษฐานไม่เป็นฉันก็ต้องเป็นคนอธิษฐานให้คุณก็ต้องฟังว่าฉันพูดว่าอะไรไม่งั้นฉันแช่งคุณก็ไม่รู้มันวุ่นวายมากเลยนะคะเวลาคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการอธิษฐานมันก็เลยทำให้ไม่ได้รับผลเราต้องฟังนะคะอย่าให้คนอธิษฐานโดยที่เราไม่รู้เรื่องเราต้องฟังอะไรที่ไม่ใช่จะได้ยกแล้วบอกไม่เอาฉันไม่เอาอย่างนี้นะคะเพราะงั้นไม่ใช่ต่างคนต่างพูดและไม่รู้เลยพูดเรื่องอะไรบ้างมันมีเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันก็คือเรากำลังอธิษฐานที่จะให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรนะโอเคนะเราจะอธิษฐานให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีเราร่วมกันส่งเสียงได้แต่เวลาที่จะอธิษฐานเห็นพ้องก็ต้องฟังว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะพูดอะไรเราจะด้วยไหมหรือว่าเฮ้ยไม่ได้ตกลงกันก่อนว่าเราจะอธิษฐานอย่างนี้นะ
ข้าใจนะคะเพราะงั้นมันมีการอธิษฐานหลายรูปแบบมันไม่ใช่แค่จำได้แต่ว่าแหกปากขึ้นมาแล้วก็พูดกันใหญ่เลยแล้วดิฉันนะเวลาที่พอเริ่มอธิษฐานทุกคนก็แย่งอธิษฐานแล้วไม่เอาดีกว่าไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรคงเหมือนกันเวลาที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าเวลาที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าเราก็ต้องฟังเสียงพระเจ้าใช่ไหมว่าพระเจ้าจะพูดกับเราหัดเงียบแล้วก็ฟังบ้างว่าพระองค์จะตอบเราเมื่อไหร่ยังไงเอาแต่พูดเสร็จแล้วก็ไปพระเจ้าก็บอกนี่กำลังจะพูดด้วยเจ้าไปแล้วเหรอหมดเวลาละ5นาทีแล้วพระเจ้าจบ พระเจ้าจะตอบเราพระเจ้าจะพูดเราแต่เราไม่ได้ให้เวลากับพระองค์ที่พระองค์จะพูดเราเลยนะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจและเราต้องรู้นะคะเพราะงั้นดิฉันไปต่างจังหวัดดิฉันต้องได้เข้าใจได้ว่าอ๋อพี่น้องของดิฉันเนี่ยเขาเป็นคนที่รักพระเจ้ามากแต่ชีวิตเนี่ยมันเหมือนมีแต่ความกลัวแล้วก็บางคนนะคะกลัวมากจนกระทั่งให้สามีออกจากบ้านกลัวโควิดไล่สามีกับลูกออกจากบ้านตัวเองอยู่ในบ้านแล้วก็ปิดไฟมืดๆนะคะแล้วก็กินข้าวก็สั่งเขามาส่งบางทีลูกก็เอาอาหารมาส่งแต่ไม่ให้ใครเข้าเพราะว่ากลัวคริสเตียนไม่ไปโบสถ์เพราะว่าอยู่ข้างโบสถ์แต่กลัวขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมคะพระเจ้าว่าไงคะเมื่อเรามีพระเจ้าเราต้องไม่มีวิญญาณแห่งความกลัวถ้าเรายังมีวิญญาณแห่งความกลัวแสดงว่าความรักของพระเจ้าก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะคะเรามันต้องไม่มากจนขนาดนั้นน่ะเข้าใจไหมคะเราระวังตัวเราอะไรได้แต่ถ้ามันกลัวมากจนกลัวผีมากกว่าพระเจ้าอ่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยได้เห็นแล้วก็ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันอยากจะมันต้องมีอีกหลายคนและอีกคนนึงก็เป็นคนที่ขายข้าวแกงนะคะตอนเช้าอยู่ข้างโบสถ์ดิฉันก็ได้ลงไปแล้วก็ไปกินแล้วก็เห็นเขาเดินแล้วเขาก็บ่นว่าปวดขาก็เลยมานี่เดี๋ยวจะอธิษฐานให้แต่ก็ต้องอธิบายนะคะอธิบายเขาฟังก่อนเขาบอกเขาเป็นมานานแล้วหลายเป็นปีแล้วก็ไม่เป็นไรมันจะกี่ปีก็ช่างมันเดี๋ยววันนี้พระเยซูรักษาแต่ดิฉันได้เห็นว่าคนโบราณเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยรับเชื่อนะคะคือเพื่อนมาพามาเชื่อก็เชื่อเลยแล้วก็อาจจะเกิดจากครอบครัวที่เป็นคริสเตียนแล้วไม่เคยสารภาพว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ใดนะคะเขาก็คือเชื่ออย่างอัตโนมัติก็เลยไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นเชื่อแบบคิดว่าตัวเองเกิดมาในครอบครัวคริสเตียนแล้วก็เป็นเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะมาพูดถึงเวลาที่เราประกาศข่าวประเสริฐถ้าเราจะอธิบายให้เขาอีกสักหน่อยเนี่ยมันจะทำให้ความเชื่อของเขามั่นคงนะคะและพอความเชื่อมั่นคงมันก็จะสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างนะคะเพราะงั้นในวันนี้ก็อยากจะพูดกับทุกคนนะคะว่าเวลาที่เราถวายพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ทำให้พระเจ้ารวยขึ้นแล้วก็พระเจ้าไม่ได้ขาดแคลนนะคะไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยก็บอกแล้วดิฉันไปเนี่ยก็ไม่ได้เสียตังค์เลยยังแถมได้ตังค์กลับมาด้วยนะคะแต่ว่าเวลาที่ดิฉันออกไปรับใช้เมื่อเขาถวายมาก็เป็นของคริสตจักรเพราะดิฉันส่งไปถูกส่งไปในฐานะคริสตจักรนะคะเพราะงั้นดิฉันก็ถือว่าดิฉันออกไปทำงานเมื่อมีคนถวายก็คือถวายเข้าคริสตจักรนั่นเองนะคะดิฉันจะเก็บไว้เองก็ได้แต่เรื่องอะไรอ่ะฉลาดกว่าตั้งเยอะถวายก็ไปพ่อจะได้ดูแลต่อทุกอย่างดีไหมนะคะงั้นเราเองเนี่ยเราถ้าเราไม่อะไรคะไม่รักเงินทองเนี่ยเราจะได้เงินทองถ้าเรารักเงินทองเราเอาเงินทองใหญ่กว่าพระเจ้าแล้วนะคะเพราะงั้นให้เราเชื่อนะคะในเรื่องของการถวายเชื่อในเรื่องการถวายสิบลดเพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าจะได้อวยพรเราได้อย่างเต็มขนาดพระเจ้าภูมิใจในเรามากนะคะที่เราเป็นลูกที่เชื่อฟังแล้วก็ทำตามวิธีการของพระองค์นะคะก็เลยดิฉันถวายไปแล้วล่ะแต่ว่าพระเจ้าให้นึกขึ้นได้ว่าโหกินก็ตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยกินทุกมื้อเลยกินร้านห้างใหญ่ๆทั้งนั้นเลยด้วยแค่เมื่อวานนี้ไปกินกาแฟชาเขียวแล้วก็มีอะไรคะมีกัวซองนะคะกัวซองอย่างดีเลิศเชียอร่อยมากโหพระเจ้านี่ก็ต้องคิดแล้วหลายตังค์มากเลยแล้วก็ยังต้องอยู่ที่พักฟรีอีกก็คิดแล้วลูกต้องถวายเพิ่มเห็นไหมงั้นถ้าเราถวายเพิ่มเป็นไงคะ
ส่วนที่เหลือมันก็จะงอกเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราการถวายพระเจ้าคือการรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณพระองค์เสมอเมื่อเราขอบคุณพระองค์ได้เสมอเราจะไม่มีวันขาดแคลนไม่มีวันเลยสักครั้งเดียวที่ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับยากจนนะคะเพราะว่าพ่อของเราไม่ได้ยากจนเอเมนไหมพ่อของเราเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอนะคะและพระองค์ก็อยากจะให้เราเจริญรุ่งเรืองก็อยากจะบอกพี่น้องว่านี่มันยุคสุดท้ายถ้าเรากลัวเรื่องการเงินเราจะเป็นทาสของมันและอีกไม่นานเราก็ต้องไปรับเลข666เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเขาไม่ให้เราซื้อขายและเป็นไงก็ตกนรกเลยนะคะตอนนี้พระเจ้ากำลังฝึกอย่างมากมายนะคะพระเจ้าจะอวยพรเราเป็นพิเศษดิฉันไปทางใต้สิ่งที่ดิฉันได้เห็นพี่น้องทางใต้เนี่ยเขามีโครงการบ้านหลายโครงการมากเลยเขาก็ให้ดิฉันไปอธิษฐานเอาโครงการนี้จบไปแล้วโครงการนี้ก็จบไปแล้วโครงการนี้ก็จบไปแล้วโครงการนี้เป็นโครงการใหม่กำลังขึ้นมาโอ้แล้วขายได้ด้วยเหรอตอนนี้เขาบอกขายดีเพราะอะไรคะเพราะพระเจ้าบอกขณะที่โลกมืดเราจะเป็นแสงสว่างแล้วก็ดิฉันก็เจอคนหนึ่งที่เขากำลังซื้อที่ดินแล้วก็คนที่เขาทำโครงการเขามีครั้งหนึ่งนะคะเขาก็เข้าไปแล้วเขาเข้าไปในเมืองหนึ่งแล้วเขาก็เห็นคือเขาเนี่ยพระเจ้าช่วยเหลือเขาไว้เยอะตอนนั้นเขายังไม่ได้ทำโครงการที่นั่นโครงการบ้านจัดสรรนะคะเขาเห็นการจัดคริสต์มาสที่นั่นแล้วโบสถ์เนี่ยก็ไปเอาเหมือนกับโรงเลี้ยงสัตว์นะคะเขาเห็นแล้วเขาก็ร้องไห้เขาบอกว่าพระเจ้าทำไมพระเจ้าถึงได้อยู่ในสภาพขนาดนี้แล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าเขาอยากจะเป็นคนที่ซื้อที่ดินให้โบสถ์สร้างโบสถ์นะคะปรากฏว่าก็มีเจ้าของโครงการที่เขาทำไม่สำเร็จก็มาขายโครงการให้เขาเขาก็เลยได้ถวายที่ดินให้กับโบสถ์แล้วก็ทำนะคะแล้วเขาก็ทำโครงการนั้นเริ่มแล้วก็เขาก็ทำมาตลอดเลยแล้วพอไปที่อื่นเขาก็ถวายที่ดินให้กับโบสถ์อีกนะคะแล้วก็สร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็เวลาสร้างสวนสาธารณะก็จะหาทางที่จะสร้างอยู่ใกล้ๆโบสถ์เพื่อโบสถ์จะได้ใช้ เป็นหน้าบ้านของโบสถ์นะคะ คือทุกอย่างเนี่ยมีแผนการแล้วก็ไปเจอผู้ชายอีกคนนึงนะคะที่อยู่ในกลุ่มเขาเนี่ยแหละเป็นนักซื้อที่ดินถวายโบสถ์และนี่กำลังจะสร้างโบสถ์หนึ่งนะคะสำเร็จแล้วแล้วก็กำลังสร้างที่กำแพงแสนอีกแล้วบอกพระเจ้าพระองค์ก็เรียกใครมาแบบให้เขาทำแล้วเขามีใจนะคะก็มีใจแล้วเขาก็สร้างและดิฉันก็รู้สึกว่าพระเจ้าลูกอิจฉาจังเลยทำไมคนเมืองนี้ถึงได้เป็นคนที่เหมือนกับใจดีแล้วก็อยากจะทำงานให้กับพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้รู้ก็คือว่าอาจารย์ออสบอร์นเนี่ยไปประกาศที่เมืองตรังอาจารย์ออสที่เอลออสบอร์นประกาศที่กรุงเทพแล้วก็โดนจับนะคะโดนจับไล่ก็เลยไปประกาศต่อที่เมืองตรังและที่เมืองตรังดิฉันได้เห็นว่าคนที่ตรังเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับบ้านเมืองของเขาเจริญเป็นยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้เหมือนภูเก็ตต้องเอาคนอื่นมาทำงานตอนนี้ภูเก็ตก็ไม่มีคนใช่ไหมต้องกลับบ้านเพราะโควิดแต่ว่าพวกคนตรังเขารวยเองเขามีร้านอาหารทุกแบบเลยนะคะแบบว่าอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งอาหารไทยคืออร่อยทุกร้านเลยแล้วก็เราก็เลยถามแล้วก็ทำมาหากินอะไรเขาจะทำพวกเค้กสมมติเขามีชื่อเสียงเรื่องเค้กเขาก็ทำเค้กขายแล้วก็เขาก็ทำเหมือนกับบ้านจัดสรรก็ต้องเยอะแยะแล้วเอาตังค์มาจากไหนนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็แบบเป็นชาวประมงเขาก็จับปลาเขาก็ขายซื้อขายปลาคือมีอาชีพส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเมืองน่าอยู่มากและคนของเขาเนี่ยดูสงบและเราก็เลยรู้เลยว่าเป็นเพราะอาจารย์ที่เอาออสบอร์นไปประกาศประมาณเกือบ100ปีแล้วล่ะค่ะนะคะแล้วก็ที่นั่นก็เกิดโบสถ์ขึ้นมาใหญ่โตนะคะโบสถ์ของเขาเนี่ยจุคนได้เป็นพันคนมั้งทั้งหมดปกติจะมา500คนค่ะแต่ว่าเท่าที่ดิฉันดูทุกคนรักพระเจ้าแต่ไปไม่ถูกคือมันไม่มีใครสอนส่วนตัวมากกว่านะคะเขา
ก็ดิฉันก็ได้ไปแบ่งปันตอนบ่ายแล้วก็ให้พูดภาษาแปลกๆแต่ทุกตาเนี่ยค่ะทุกคนตั้งหน้าตั้งตาฟังนะคะ3ชั่วโมงไม่ไปไหนเลยแล้วก็นั่งฟังแล้วก็เหมือนกับเข้าใจแล้วก็ทุกคนก็ได้รับการปลดปล่อยก็มีผู้หญิงคนนึงที่ลูกเขามีผีแล้วก็พาลูกเขามาแล้วเขาบอกว่าลูกคือหน้าเขาเด็กของเขาหน้าแปลกๆเออๆนะคะแล้วแต่แม่หน้าสวยนะคะหน้าตาดีเราบอกลูกเป็นไรเขาบอกว่าลูกมันมีวิญญาณอย่างหนึ่งคือรักสัตว์ติดกับผู้สัตว์คือต้องนั่งเลี้ยงสัตว์แล้วก็เล่นกับสัตว์ไม่ทำอย่างอื่นเลยนะคะทีนี้ดิฉันก็เลยบอกมาอาจารย์ดาเลียมาช่วยดูหน่อยสิมันมีอะไรเกิดขึ้นอาจารย์ดาเลียบอกเฮ้ยเล่นไสยศาสตร์แม่เขาเล่นไสยศาสตร์แล้วเราก็เลยบอกว่าเพราะว่าอาจารย์สิริพรไม่รู้ไงก็เห็นหน้าตาซึ่งคริสเตียนดีจังนะคะเขาบอกแม่เล่นไสยศาสตร์และเขาก็สารภาพว่าเขาเคยแค้นลูกเขยและเขาก็เลยทำไสยศาสตร์ใส่เห็นไหมคะว่าเราไม่รู้หรอกแต่พระเจ้ารู้แล้วก็เลยปลดปล่อยแม่พอปลดปล่อยแม่ก็เสียใจร้องไห้เอาลูกหายเลย เพราะว่าอำนาจมันมาจากแม่นะคะพอปลดปล่อยแม่ลูกก็เป็นปกติแล้วก็บอกอ้าวหน้าตาลูกก็ดูปกติแล้วนี่นะคะแล้วก็ยิ้มแย้มก็เลยอยากจะบอกพี่น้องว่ามันมีผลคือถ้าเราไม่ได้ออกไปเนี่ยเรามันพวกเรามันแบบปลดปล่อยไปแล้วไงแต่ว่าคนของเขาที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจนะคะแล้วก็ให้อาจารย์ดาเลียอธิษฐานให้คนหนึ่งที่เขาเล่นทำไสยศาสตร์ใส่สามีนะคะแต่สามีตายไปแล้วนะเขาบอกเป็นเพราะสามีเขาเจ้าชู้มากแล้วตอนนั้นเขาไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ทำอย่างรุนแรงที่เขาไปเขียนอะคะทุกวันเขาตอนนั้นเขาเจอดิฉันแล้วก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยมีปัญหาคือเห็นวิญญาณตลอดบางทีวิญญาณก็มันนั่งอยู่ข้างๆบางทีก็เห็นมันนอนอยู่ข้างๆบางทีก็ต้องไล่มันคือเห็นอยู่ตลอดเวลาเราก็เป็นคนไม่เห็นนะแล้วเราก็เลยบอกอธิษฐานอธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เห็นพ้องต้องกันก็ไม่ต้องอธิษฐานฟังฉันอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ให้อาจารย์ดาเลียมาดูบังเอิญอาจารย์ดาเลียก็อยู่ใกล้ๆเราดาเลียช่วยมาดูซิว่ามีอะไรเขาบอกเฮ้ยเนี่ยไสยศาสตร์นี่เขาก็จะเป็นคนช่างเห็นดิฉันนะถ้าเห็นคงไม่มีสมาชิกแล้วเพราะว่าคนนี้ก็น่ารังเกียจคนนั้นก็น่ารังเกียจค่ะก็เห็นแล้วก็เลยขับไล่นะคะแล้วก็จัดการเขาก็ดูหน้าตาก็เปลี่ยนไปเชื่อพระเจ้ามา20ปีแล้วแต่อยู่ในพันธนาการนี้ตลอดเวลาเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาออกยังไงอาจารย์ก็อธิษฐานให้แล้วอะไรให้แล้วคือมันต้องเข้าไปที่รากของมันเราต้องเข้าใจในรากของมันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพระเจ้าขอบคุณที่พระองค์นั้นให้เรามีประสบการณ์เพื่อจะได้ช่วยเหลือและอีกหน่อยก็จะขยันออกไปต่างจังหวัดเพื่ออะไรคะจะได้ไปช่วยเหลือเขาเพราะเราเข้าใจเพราะเรามีประสบการณ์เยอะกว่านะคะแต่ต้องเอาอาจารย์ดาเลียอยู่เพราะว่าจะได้เป็นคนเห็นดิฉันไม่เห็นนะบางทีก็ขี้บางทีก็ให้อธิษฐานคนเดียวโอ้ยวิญญาณโสโครกเป็นยังไงวะวิญญาณโสโครกนะคะเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้มีวิญญาณรู้แต่ว่าคนไหนเราก็รักกันเราก็อยากจะอธิษฐานแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้รู้จักกับพระเจ้าจริงๆนะคะแล้วก็เขาจะได้เกิดผลในชีวิตของเขาแต่ฉันจะเหลือเขาจะทำขยงเลยนะบอกแตะนิดนึงอะไรเนี่ยแล้วบางทีก็ต้องใช้น้ำนะคะเป็นเหมือนโลหิตพระเยซูแล้วก็สาดใส่นะคะก็อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อะไรคะเป็นสิ่งที่เหมือนกับพระเจ้าให้ไปเพื่อจะได้เพราะว่าพี่น้องที่นั่นดีมากนะคะแล้วก็รักพระเจ้าทุกคนแต่เหมือนกับเดินและชนฝาแล้วก็ไม่รู้ว่าปัญหาจะแก้อย่างไรไม่เข้าใจวิธีการแก้นะคะเราก็เชื่อว่าในสิ่งที่เราไปเนี่ยก็จะช่วยเหลือพวกเขาแล้วก็ทำให้เขาได้รับการปลดปล่อยคนหลายคนอยากพูดภาษาแปลกๆแต่พูดไม่ได้พอดิฉันอธิบายเสร็จก็พูดภาษาแปลกๆนะคะพูดภาษาแปลกๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หูระเบิดนะคะหลังจากตัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็พูดภาษาแปลกๆเขานี่แบบว่าโอ้โหพูดสลั่นห้องเลยนะคะดังมากเลยและดิฉันก็ต้องแอบไปดูว่าห้องไม่มีใครมาเช่าห้องกัน
นะคะแล้วแถมอาจารย์ดาเลียมาอีกโอ้ยทั้งกระทืบเท้าทั้งโอ้ไฟลุกกันเลยหนวกหูไปหมดเลยตั้งห้องนะคะแล้วเราก็อยู่ห้องที่เขามี6เตียงเพราะว่าบอกว่าดีละหลายๆเตียงเพราะว่าเวลาสอนก็จะได้นั่งทำเป็นห้องรับแขกได้นะคะแล้วก็เราก็ได้เห็นว่าพี่น้องที่มาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็ได้มีโอกาสสอนคนอื่นด้วยนะคะเราดิฉันก็ได้มีโอกาสไปต่างจังไปต่างอำเภอแล้วก็ได้ไปสอนศิษยาภิบาลดีใจจังเลยได้สอนศิษยาภิบาลได้เอาตุ๊กตาไปแบ่งปันนะคะแล้วก็ภรรยาศิษยาภิบาลยังไม่ได้พูดภาษาแปลกๆเลยได้พูดเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ตัดนั่นตัดนี่แล้วก็ได้ไปที่อีกที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรหนองมดแดงน่าจะใช่ปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยก็เขามีที่นะคะพี่น้องคนนี้เขาก็มีที่ที่จะจัดสรรอยู่ที่นั่นแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งคุยไปคุยมาคืออาจารย์และอาจารย์ก็มีเหมือนกับมีโรงตรวจสภาพรถใหญ่โตแต่อาจารย์ Living Stream กำลังสื่อมาบอกว่าเลิกกิจการให้เปิดเป็นโบสถ์เขาก็เลยขายของไปแล้วก็ตอนนี้เปิดเป็นโบสถ์แล้วดิฉันเนี่ยก็ได้ไปก็แบ่งปันกับภรรยาแล้วก็เขาแล้วก็ยกเลิกคำสาปแช่งอะไรนะคะแล้วก็ปรากฏว่าภรรยาบอกโอ้โหตอนยกเลิกเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับไฟขึ้นมาแบบช็อตในตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้พูดภาษาแปลกๆซึ่งไม่เหมือนเดิมเห็นไหมคะว่ามันเหมือนกับว่าพระเจ้าส่งเราไปได้ช่วยเขาหลุดจากอะไรบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจนะคะเราก็ไม่ได้เก่งไปหมดหรอกแต่บางเรื่องเราก็เข้าใจไงเข้าใจมากกว่าเขาดิฉันเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรกับที่เมืองตรังหรือฟื้นในสิ่งที่อาจารย์ T.L. Osborne ได้สร้างเอาไว้นะคะแล้วก็จะกลับมาเพราะว่าที่ของโบสถ์เนี่ย3ไร่แต่ก่อนที่ติดถนนทั้งนั้นเลยแต่ว่าเนื่องจากสภาเขาบอกว่าเอาไปขายเถอะจะได้ไปสร้างโรงเรียนก็เลยเหลือนิดเดียวจริงๆรู้สึกจะมี12ไร่มั้งนะคะนั้นก็เราก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ไม่ว่าจะมีแค่44วาแบบนี้ก็เกิดผลได้จริงไหมเอเมนนะคะ
โอ้ยนี่ที่ไหนนี่สวยดีไปป่ะอันนี้ทับสแกร์ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจำไม่ได้คืออาจารย์สิริพรเนี่ยอย่างหนึ่งนะคะขนาดไปไต้หวันมาสองรอบแล้วอาจารย์สุประสิทธิ์พูดยังไงก็ไม่เชื่อไม่เคยไปคือเป็นคนที่ไปเที่ยวไม่เคยจำแล้วปรากฏว่าเขาเอารูปมาให้ดูเสร็จแล้วก็เล่าเออใช่เราเคยไปนี่นะเป็นคนไม่จำเรื่องไปเที่ยวเพราะว่ารู้ว่าสวรรค์สวยกว่าไม่สนนะคะก็ตรงนี้นะก็สวยดีนะคะก็มี